โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสำหรับชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนนะคลิปนี้คือคลิปทำนายดวงความรักประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2562ไวมากเลยนะครับแป๊บเดียวเองครึ่งปีแล้วนะครับโอ้โหเวลาผ่านไปไวจริงๆนะครับก็ขอบคุณที่ยังติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับผู้ที่เคยดูดวงกับอนุชาหรือว่าเคยรับฟังคําทํานายดวงจากอนุชาเนี่ยอนุชาก็ย้ําอยู่เสมอว่าอย่าให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับคือคําทํานายมันเป็นแค่คําทํานายนะครับมันกําหนดชีวิตเราไม่ได้เราเองต้องเป็นคนกําหนดทุกอย่างในชีวิตของเราด้วยตัวเราเองนะครับผู้ที่เคยรับชมผมมานานแล้วเนี่ยก็คงจะเข้าใจประเด็นนี้นะครับแต่ผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ๆเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าอนุชาเนี่ยจะพูดอยู่เสมอว่าอย่าเชื่อหมอดูหน้าไหนอย่าให้หมอดูหน้าไหนมาลิขิตชีวิตเราเพราะเราต้องเป็นคนลิขิตชีวิตตัวเองนะครับแม้ว่าคำทำนายของเขาจะสวยหรูแค่ไหนหรือว่าคำทำนายของเขาจะร้ายแรงแค่ไหนเราอย่าไปซีเรียสนะครับเพราะจนแล้วจนรอดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนกำหนดมันด้วยตัวเองนะครับถ้าหมอดูทำนายให้คุณเป็นอย่างนั้นทำนายให้คุณเป็นแบบนี้ทำนายว่าราศีนั้นจะต้องทำแบบนี้จะต้องเป็นแบบนั้นราศีนั้นจะต้องอกหักราศีนั้นจะต้องมีความสุขในความรักคือสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเป็นคนกำหนดมันด้วยตัวเองอยู่ดีว่าจะให้มันมีความสุขหรือจะให้มันมีความทุกข์หรือจะให้ความรักของฉันเป็นอย่างนี้หรือว่าฉันจะเลือกกับคบกับคนคนนั้นหรือคนนี้ไม่ใช่หมอดูเป็นคนกำหนดให้เรานะครับหมอดูทำนายว่าคุณจะซื้อรถซื้อบ้านได้ภายในปีนี้คุณชอบมากเลยคุณฟังแล้วฟังอีกเปิด YouTube ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกทุกคืนแต่ลองมองในมุมกลับถ้าคุณไม่เคยฟังหมอดูเลยนะครับตอนกลางคืนคุณหลับไวตอนเช้าคุณตื่นรีบไปทำงานกลางคืนหลับไวตอนเช้าตื่นรีบไปทำงานเก็บเงินเก็บทองเก็บเงินเก็บทองคุณซื้อรถได้คุณซื้อบ้านได้โดยที่คุณไม่ได้ฟังคำทำนายจากหมอดูเลยแม้แต่คนเดียวมันแตกต่างกันไหมมันแตกต่างกันป่ะมันก็เหมือนไม่แตกต่างนะแค่ฟังกับไม่ฟังแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้ฟังคำทำนายของหมอดูแต่ทำเลยทำด้วยตัวเองด้วยนะครับคือถามหมอดูอยากจะรู้หมอดูซื้อบ้านซื้อรถปีนี้หนูจะซื้อได้ไหมคือเราก็ไม่เข้าใจว่าถามทำไมแทนที่ไปทำเองเลยจะดีกว่านี่คือตัวอย่างของการเชื่อมั่นในตัวเองนะครับอย่าให้หมอดูมากำหนดเราเราต้องกำหนดชีวิตตัวเองและเชื่อแน่นอนว่าการกำหนดชีวิตของตัวเราเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันชัดเจนและเห็นภาพชัดเจนและเป็นความจริงมากกว่าฟังคำทำนายของหมอดูแน่นอนไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนของชีวิตนะครับอย่าให้หมอดูลิขิตชีวิตเราเราต้องลิขิตชีวิตตัวเองนะครับอนุชาก็เป็นหมอดูคนนึงแต่ว่าก็ไม่อยากให้ใครไปอะไรมากมายนะครับคือคำทำนายมันก็คือคำทำนายมันยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าตัวเราเองต่างหากที่เป็นของจริงเราต้องกําหนดมันด้วยตัวเองนะครับโอเคนะครับฟังแบบสนุกๆฟังแบบขำๆเพลินๆไปเนาะไม่ต้องซีเรียสนะครับมาดวงความรักของชาวราศีกันผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนเนี่ยประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2562เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับคือผมเปิดไพ่ออกมาแล้วล่ะนะครับเปิดไพ่ออกมาแล้วมันมีไพ่ดีปนกับไพ่ที่เหนื่อยนะครับคือไม่ต้องกลัวนะครับไพ่เหนื่อยเนี่ยมันไม่ใช่ไพ่ร้ายแต่มันคือไพ่เหนื่อยเหนื่อยด้วยต้องสู้ด้วยอึดอัดด้วยแต่ไม่ใช่ไพ่ร้ายไม่ต้องกลัวนะครับส่วนไพ่ที่เป็นไพ่ดีเนี่ยก็บ่งบอกถึงเรื่องดีๆคือถ้าเมื่อเอาไพ่ทั้งหมดเนี่ยมาปนกันรวมกันเนี่ยความหมายโดยรวมเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนโสดและอยากจะมีใครสักคนเนี่ยถามว่าเดือนมิถุนายนเนี้ยสามารถที่จะเริ่มต้นความรักหรือเริ่มต้นจีบใครหรือเริ่มต้นเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาชีวิตเอ้ยเข้ามาในชีวิตหรือว่าเริ่มต้นที่จะมองใครบ้างได้หรือยังผมคิดว่าได้นะผมคิดว่าได้แต่ผมไม่ได้บอกนะว่าคุณจะมีความสุขหรือว่ามีความสำเร็จในเรื่องความรักถ้าคุณยังเป็นโสดอยู่หมายถึงว่าถ้าไปจีบใครแล้วติดเลยเงี้ยมันก็เป็นวาสนาของคุณแล้วล่ะแต่ถ้าตอนเดือนนี้คุณยังไม่มีใครแล้วอยากจะเปิดโอกาสให้ใครหรือว่าอยากจะลองคุยกับใครดูเนี่ยลองได้เลยนะครับเพราะว่าไพ่เนี่ยมันเกี่ยวกับความรู้สึกดีๆหรือว่าความตื่นเต้นหรือว่าความรักที่ได้เริ่มต้นขึ้นหรือว่าเริ่มต้นที่จะคบหาหรือว่าเริ่มต้นที่จะลองศึกษาใครสักคนอันเนี้ยมันได้
นะครับแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับมันก็ไม่ได้การันตีว่าเมื่อคุณเริ่มต้นเปิดรับใครหรือว่าเริ่มต้นจีบใครเนี่ยเขาจะโอเคกับคุณไปซะทุกเรื่องและนี่มันเป็นการทํานายดวงเพียงแค่เดือนเดียวชีวิตคุณยังต้องเดินไปข้างหน้าอีกไกลเพราะฉะนั้นในเดือนแรกเนี้ยถ้าคุณเริ่มต้นจะจีบใครหรือว่ากําลังต่อให้กําลังจีบอยู่ก็เถอะใน2-3 เดือนที่ผ่านมานะก็กําลังจีบอยู่เนี่ยเดือนเนี้ยมันก็มีเรื่องที่อึดอัดอยู่บ้างมีเรื่องที่แบบไม่ได้แรงใจอยู่บ้างหรือว่าต่อให้สถานการณ์มันดีมันมีช่วงจังหวะเวลาที่สถานการณ์ดีคุณก็รับรู้ได้อยู่ดีว่าแหมเหนื่อยเหลือเกินนะคือเหนื่อยเหลือเกินที่จะจีบคนนี้เนี่ยคุยกับผู้หญิงคนนี้เหนื่อยเหลือเกินคุยกับผู้ชายคนนี้เหนื่อยเหลือเกินคือเขายังไม่โอเคกับเราเต็มร้อยหรือว่าต่อให้เขาคุยกับเรามาพักนึงแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็รู้สึกได้ว่าคือเขาก็ยังไม่เทใจให้เราแบบ100%เราก็เลยต้องพยายามต้องใช้ความพยายามก็เลยรู้สึกเหนื่อยบ้างไม่ต้องกลัวนะครับมันแค่เหนื่อยมันไม่ได้มีไพ่ร้ายๆขึ้นนะครับคือรับประกันจะมีความรักในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยเหนื่อยแน่นอนนะครับส่วนผู้ที่มีแฟนแล้วนะคบกันมานานแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามีสถานภาพของการคบหาแล้วเนี่ยความรักผมคิดว่าก็น่าจะมีความสุขดีนะเพราะว่าไพ่ความสุขเนี่ยมันก็ชัดเจนก็มีความรักให้กันและกันทะเลาะกันน้อยลงผมว่าน่าจะทะเลาะกันน้อยลงมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นถ้าเคยทะเลาะกันบาดหมางไม่เข้าใจเนี่ยเดือนเนี้ยก็พยายามปรับจูนเข้าหากันนะเพราะไพ่ดีๆมันขึ้นแม้ว่าไพ่แห่งความเหนื่อยมันก็มีเช่นกันมองดูสถานการณ์นะถ้าคุณคบกันมานานแล้วเนี่ยหรือว่าคุณเป็นแฟนกันมาพักใหญ่แล้วเนี่ยเดือนเนี้ยก็น่าจะมีโอกาสที่ดีมากมีความโรแมนติกเกิดขึ้นบ้างหรือว่าได้ไปเที่ยวไปกินข้าวด้วยกันหรือว่าซื้อนู่นซื้อนี่ให้กันบ้างของขวัญวันครบรอบมีไหมหรือว่าซื้ออะไรแบบหรือว่ามอบความรู้สึกดีๆให้กันก็ได้ไม่ต้องซื้อก็ได้บางคนก็ไม่ได้มีเงินขนาดที่จะว่าจะต้องซื้ออะไรให้กับคนที่รักนะเพราะว่าอาจจะเป็นคนหาเช้ากินค่ำเหมือนกันขอแค่ได้อยู่ด้วยกันก็ถือว่ามีความสุขแล้วคุณก็ทําสิ่งเหล่านั้นไปแต่ว่ามันก็ต้องมีเรื่องเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นบ้างเหน็ดเหนื่อยในที่นี้ถ้าผมไม่ได้มองเป็นประเด็นเรื่องความรักอย่างเดียวนะถ้าคุณ2 คนเนี่ยรักกันดีอยู่แล้วนะไพ่เหนื่อยที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเหนื่อยเรื่องอื่นอย่างเช่นเหนื่อยเรื่องอื่นที่ส่งผลต่อความรักไงอย่างเช่นเรื่องการทํางานเรื่องระยะทางคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันแม้ว่ารักกันแค่ไหนเนี่ยแต่ก็อยู่ห่างไกลกันบางทีเนี่ยจะเจอกันทีเนี่ยในช่วงเดือนเนี้ยก็ต้องเดินทางไปหากันต้องรอวันหยุดต้องเดินทางไกลโอ้โหบางทีต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางข้ามจังหวัดต่างจังหวัดเนี้ยมันก็คือมีความสุขรักกันยินดีที่จะทําอย่างนั้นแต่ว่ามันก็มีความเหน็ดเหนื่อยเพียเบื่อเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับคือแต่ว่าเราก็ไม่คิดจะพูดมันออกมาหรอกแต่เราก็เหนื่อยเหมือนกันอ่ะเพราะทํางานมันก็เหนื่อยแล้วเนี่ยต้องเจอแบบนี้อีกบางคนอยู่ไกลกันบางคนอยู่ใกล้กันเจอทุกวันแต่ว่ามีภาระที่ต้องดูแลอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นต้องหาเงินต้องใช้จ่ายต้องเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวถ้ามีลูกแล้วก็ต้องเอาเงินทำมาหาเงินเพื่อดูแลลูกเต้าหรือว่าดูแลครอบครัวให้มีการพัฒนาต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกที่กำลังโตหรือว่าเรื่องภาระหนี้สินที่คอยอยู่ข้างหลังหรือเราต้องส่งบ้านส่งรถอีกเนี่ยเรารักกันถามว่าเรารักกันไหมกับภรรยาหรือว่ากับสามีเนี่ยหรือว่ากับแฟนเนี่ยเรารักกันแน่นอนแต่ว่าเราเจอเรื่องอื่นกดดันทำให้เราเหนื่อยในการที่จะรักษาสัมพันธภาพเอาไว้บางทีเราเข้าบ้านเราเครียดไงเรารักถามว่าเรารักเมียเราไหมเรารักผัวเราไหมเรารักแน่นอนเราไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยแต่ว่าเราเหนื่อยกับการทำงานเหนื่อยกับความกดดันในชีวิตเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างพอเข้าบ้านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้แสดงความรักให้คนรักเราเต็มที่เพราะไม่ใช่ว่าเพราะไม่รักแต่ว่าเราเพียเราอยากบางทีเราอยากอยู่คนเดียวบ้างหรือว่าอยากอยู่เฉยๆบ้างหรือว่าไม่อยากจะแสดงอาการอะไรออกมามันก็ทำให้ต่างฝ่ายต่างอึดอัดแล้วกลับกลายเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่อยู่ในใจไม่ต้องกลัวนะครับไพ่เหนื่อยมันขึ้นมาอย่างที่ผมบอกไงว่าไพ่เหนื่อยมันขึ้นมาแต่ไพ่ดีมันก็มีเช่นกันหลักๆเลยคือคุณยังรักกันเหมือนเดิมเชื่อแต่ว่ายังไงเดี๋ยวคุณเจอสถานการณ์ตึงเครียดในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณก็โอกันได้โอเข้าใจไหมคือว่าโอกันนะแบบให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยกันพยุงช่วยกันประคองช่วยกันดูแลกันต่อไปแม้ว่ามันจะมีเรื่องเหนื่อยๆเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็มีไพ่ดีๆที่บ่งบอกถึงความรักที่คุณมีให้กันอย่างนะไม่ต้องกลัวเรื่องการบาดหมางไม่ต้องกลัวเรื่องความขัดแย้งไม่ต้องกลัวเรื่องการทะเลาะรุนแรงเพราะเดือนนี้ไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะครับอนุชาเริ่มลิ้นพันกันแล้วเริ่มหิวข้าวนะครับส่วนผู้ที่มีปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าแน่นอนนะครับคือต่อให้คุณไม่ได้ฟังคำทำนายชุดนี้เนี่ย
ผมเชื่อเลยว่าคุณก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไปแทรกกลางครอบครัวเขาหรือว่ามีคนอื่นมาแทรกกลางครอบครัวคุณไม่ว่าจะด้วยเหตุการณ์อะไรคุณเหนื่อยอยู่แล้วนะครับคุณเหนื่อยใจเหนื่อยกายบางคนเหนื่อยแบบว่าต้องวิ่งลอกไงต้องแอบเมียบางทีต้องแอบเมียไปหาเมียน้อยต้องเอาเงินไปช่วยดูแลเมียน้อยหรือว่าบางทีเนี่ยแอบเมียน้อยมาหาเมียหลวงหรือว่าต้องทำอย่างนู้นต้องดูแลต้องหาเงินมาให้มันทั้งคู่ต้องหาเงินมาให้เมียหลวงต้องหาเงินมาให้เมียน้อยเผลอเมียน้อยมีลูกติดอีกต้องดูแลโอ้โหคุณเหนื่อยสารพัดในเรื่องชู้สาวเรื่องรักซ้อนเนี่ยมันเหนื่อยอยู่แล้วอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นไพ่ในเดือนนี้มันขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่สำหรับคุณเลยก็ถามไงว่ารักไหมรักไม่รู้หรอกว่ารักเมียหลวงหรือรักเมียน้อยมากกว่ากันหรือว่ารักผัวหลวงหรือผัวน้อยมากกว่ากันแต่ถามว่ามันรักไหมมันรักมันมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันมีความสุขที่ได้ทำให้แต่ภาพรวมเนี่ยฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยกับจริงๆฉันต้องทำแบบเนี้ยแต่ว่ามันเป็นไปแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็เลยต้องเหนื่อยต่อไปหรือถ้ามองในแง่ลบๆนะแง่ที่แบบทำให้จิตใจมัวหมองนะก็ถ้าเปรียบกับคุณเป็นภรรยาหลวงอะแล้วผัวคุณเนี่ยมีเมียน้อยเนี่ยแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยคือถามว่าฉันรักผัวฉันไหมฉันรักแล้วเวลาที่ผัวฉันอยู่กับฉันเนี่ยผัวก็ดีกับฉันเนี่ยฉันทำให้ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยผัวก็ยังดีกับเราอยู่แต่เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีเมียน้อยแล้วมันมีช่วงเวลาที่มันต้องแอบไปหาเมียน้อยอยู่เสมอเราก็รู้ตรงนั้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยใจอ่ะมันเหนื่อยมากๆมันอึดอัดมันไม่มีความสุขแต่ว่าถามว่ารักไหมก็รักแล้วเวลาที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้เคยทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเขาก็ยังเป็นผัวที่ดีเป็นแฟนที่ดีเพียงแต่ว่าเขามีคนอื่นด้วยแค่นั้นเองนะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ารักด้วยเหนื่อยด้วยเหมือนกาแฟดำกับนมอ่ะนมขาวกาแฟดำเนี่ยซดกาแฟเนี่ยมันขมปี๋เลยนะครับแต่ซดนมไปมันชื่นใจแต่ความรักของคุณในเดือนนี้มันเหมือนกับเทรวมกันเลยนะครับคนรวมกันเป็นสีน้ำตาลกลมกล่อมนะครับมันกลมกล่อมอ่ะคือมันกลมกล่อมก็จริงกันแต่ว่ามันเป็นส่วนผสมที่มาจากความเข้มข้นและขมขื่นมาปนกับความหวานชื่นใจของจองเลยนะเข้มข้นและขมขื่นปนกับความหวานชื่นใจมันก็อ่ะถือว่าเป็นรสชาติชีวิตที่คุณต้องเผชิญในเดือนนี้ย้ำนะครับว่ามันเป็นคำทำนายแค่เดือนเดียวนะครับเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรผมไม่รู้แต่ว่าเดือนนี้ภาพรวมมันเป็นแบบนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกันแล้วกันเนาะวิจารณญาณนะครับคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กราบขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ